สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังทำสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ต้องการอยากจะได้เสียงนะครับไปใช้ในประกอบสื่อของเรานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำอีกเว็บไซต์หนึ่งหรือว่าอีกหนึ่ง AI นะครับที่เรียกว่าเป็นสุดยอดโปรแกรมแปลงเสียงด้วย AI นะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกเสียงได้หลากหลายสไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็เสียงออกมานี่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันดับแรกนะครับผมได้เตรียมนะครับสิ่งที่เราจะอัดเสียงนะสั้นๆไว้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า Eleven Lab นะครับเหมือนเราจะเข้าไป7เลยเนาะนะครับ Eleven Lab นะครับพอเราพิมพ์คำว่า Eleven ขึ้นมามันก็จะเติมให้เองเนาะเพราะว่าเป็นเว็บ AI ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับ Eleven Lab นะครับตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้เรานะครับบอกว่า start for free นะครับ get start free หรือ sign up ตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ลงทะเบียนเข้าใช้ด้วย Google เรานี่แหละนะครับก็ sign up with Google ได้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกอีเมลของเรานะครับเลือกอีเมลของเรานะครับดำเนินการต่อนะครับอันนี้เป็นวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับไม่ยากนะครับพอลงเข้ามาแล้วนี่นะครับนี่นะครับก็ครั้งแรกอาจจะมีคำถามนั่นนี่เนาะนะครับเนี่ย welcome นะครับคุณชื่อนี้นะครับถ้าเราไม่อยากตอบเราก็สคิปไปเลยก็ได้เนาะนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะมีโหมด text to speech นะครับก็คือพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วให้มันอ่านให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับถ้าเราจะเอา text to speech เราก็ไปใช้เว็บอื่นแล้วก็เอาเสียงมาทำดีกว่านะครับโดยเมนูที่เราจะไปใช้งานนะครับชื่อว่า Speed to Speed นะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกมาที่ Speed to Speed ตรงนี้จากนั้นนะครับมีทางเลือกอยู่2ทางนะครับก็คือไปทำเสียงมาก่อนไปอัดเสียงมาจากโปรแกรมไหนก็ได้หรือจาก AI ไหนก็ได้แล้วก็อัปโหลดเสียงนั้นเข้ามานะครับวิธีที่2ก็คือ Record Audio ก็คืออัดสดๆเลยตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเสียงนะครับว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนนะครับจะมีเมนูตรงนี้คลิกนะครับและเราก็ฟังเสียงก่อนนะครับว่าเสียงแต่ละคนสำเนียงหรือน้ำเสียงเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเป็นเสียงผู้หญิงไบอันอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองฟังไปแต่ละคนนะครับว่าเสียงไหนเป็นเสียงที่เราชอบนะครับเห็นไหมครับบางเสียงนะนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบมีน้ำเสียงมีโทนเสียงอาจจะเป็นอ่านข่าวเล่าเรื่องนะครับเล่าสารคดีนะครับหรือบรรยายนั่นนี่นะครับเราก็ฟังน้ำเสียงเอานะครับพอเราพอใจแล้วนะครับนี่นะครับในขณะนี้ก็จะมีแอดวานซ์นะครับหน้าต่างนี้มันจะมีแอดวานซ์กับซิมเพิลนะครับถ้าเราคลิกไปที่แอดวานซ์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับหรือเราจะใช้ค่า default เขาเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการบันทึกเสียงกันแล้วกันนะครับผมก็มาที่ speed to speed นะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการ record audio นะครับก็คืออัดสดเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้มันแปลงเสียงให้เลยอย่างนี้นะครับผมก็จะมาที่ record นะครับจากนั้นก็จะนะครับกดปุ่มนี้เพื่อจะพูดนะครับในที่นี้ผมก็จะขอเอาตัวอย่างนี้ขึ้นมาพูดก็แล้วกันนะครับเวลาที่ผมจะบรรยายนะครับเมื่อเรากดไมค์นะครับเมื่อเรากดไมค์แล้วเราก็จะพูดเสียงได้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นจะต้องกดอนุญาตก่อนนะครับครับกดอนุญาตการละครั้งหนึ่งในเมืองมรกตอันเงียบสงบมีเด็กชายตัวเล็กๆชื่อว่านีโน่เขาเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองนี้กับครอบครัวของเขานีโน่เป็นเด็กขี้สงสัยและกล้าหาญโอเคนะครับเมื่อเราอัดเสียงเสร็จนะครับเราสามารถที่จะลบนะครับเพื่อจะอัดใหม่นะครับหรืออยากจะฟังเสียงที่เราอัดไปแล้วนะครับก็กดเพลย์ตรงนี้นะครับนะ
ครับจะเห็นว่าก็เป็นเสียงอ่านหรือว่าเป็นเสียงพูดของครูอภิวัตธรรมดานะครับไม่ได้มีน้ำเสียงอะไรก็เหมือนอ่านทั่วไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเสียงนะครับว่าเราจะเอาเสียงแบบนี้แหละเราก็มากดปุ่มนี้นะครับ generate speed นะครับเมื่อเรากดปุ่ม generate speed เนี่ยนะครับมันก็จะวิเคราะห์เสียงนี้นะครับแล้วก็จะปรับหรือว่าแปลงเสียงให้เป็นเสียงออกโทนของเสียงคนนี้ที่เราเลือกจากนั้นมันก็จะเล่นเสียงให้เราแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ไม่ใช่เสียงเราละนะครับก็จะเป็นเสียงใหม่ที่มีโทนเสียงหรือว่ามีน้ำเสียงนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากเลือกนะครับให้เป็นเสียงใครนะครับถ้าเราเลือกเสียงคนนี้แล้วเรายังไม่พอใจเราก็ไปเลือกเสียงอื่นนะครับว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนนะครับลองลิลลี่ดูสิเป็นยังไงเนี่ยนะครับซาร่าเป็นยังไงนะครับพอเราเลือกตรงนั้นนะครับเราเลือกเสียงที่เราต้องการเสร็จเนี่ยนี่ออกสมมติว่าเราจะได้เสียงนี้นะครับเราก็กดเจเนเรตใหม่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเสียงออกมาเป็นเสียงใหม่ให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับจากโทนเสียงต้นฉบับนะครับกลายมาเป็นเสียงนะครับที่เราเลือกนะครับโอ้นะครับสุดยอดเลยนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับสำเนียงหรือว่าเสียงที่ออกมานี่ชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยครับเราต้องการเอาไปใช้งานนะครับก็แค่นี้เองครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับและก็โหลดเป็น MP3 แล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าเราเสียงเนี้ยนะครับคือเสียงบรรยายคำอะไรนะครับแล้วก็กดเซฟเอาไปใช้งานแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมนะครับแปลงเสียงหรือว่ากำลังทำสื่อการสอนนะครับลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูนะครับเจ๋งมากๆ Eleven Lab พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ